าวด่วนต้องฟังกับยุคนวิเศษสังนะครับวันนี้แฉลบมาประเด็นร้อนทางสังคมกันบ้างนะครับหลังจากปรากฏคลิปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งถูกระบุว่าเกิดขึ้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นคลิปที่อ้างว่าเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นถึงระดับผู้อำนวยการนะครับแล้วก็มีคลิปเข้าไปพัวพันคลอเคลียอยู่กับเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาคลิปนั้นมีหลายคลิปจนถูกตั้งคำถามว่าคลิปดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นมานานแล้วหรือไม่อย่างไรอันนี้ข้อที่หนึ่งและพฤติกรรมของผู้อำนวยการท่านดังกล่าวเนี่ยนะครับส่อไปในทางลามกอนาจารเด็กหญิงชั้นประถมศึกษาซึ่งเป็นลูกศิษย์ของตนเองหรือไม่ผมไปตรวจสอบมาแล้วนะครับพบว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยมันมีสองกระแสตัวของผอ.อ้างว่าเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วแต่จากการตรวจสอบของคณะกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้บอกว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่นั่นคงไม่ใช่สาระสำคัญนะครับว่าคลิปเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่พฤติกรรมของผอ.ที่เดินอ้อมเข้ามาทางด้านหลังของเด็กนักเรียนหญิงหลายคนแล้วก็มีการใช้มือเข้าไปสัมผัสแต่ต้องตามเนื้อตามตัวของเด็กนักเรียนหญิงหรือผู้ชมหลายท่านบอกว่าเป็นการล้วงเข้าไปที่บริเวณข้างในเสื้อสะดิซ้ำไปเลยนะครับล่าสุดคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าตัวของผอ.ท่านนี้ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหน้าซื่อตาใสข้อหนึ่งผอ.บอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วข้อที่2ผอ.บอกว่าให้เด็กเข้ามาทำงานที่ห้องคอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ในห้องของผู้อำนวยการแล้วผอ.ที่ปรากฏในคลิปอ้างว่าเป็นมุมกล้องนะครับอ้างว่าเป็นมุมกล้องแล้วก็มือไม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ล้วงเข้าไปในเสื้อของเด็กหญิงแต่ประการใดแม้ว่าเราจะดูในคลิปเนี่ยหลักฐานมันทนโทษอยู่เต็มตานะครับไม่ว่ามองมุมกล้องเหลี่ยมไหนก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ผอ.อ้างคือคลับคล้ายคลับคราว่าเจ้าตัวเนี่ยพยายามจะแถหรือว่าพยายามจะอ้างว่าช่วยเด็กทำงานนะเป็นการเอื้อมมือไปจับบริเวณแป้นพิมพ์หรือว่าเมาส์บริเวณด้านหน้าคอมพิวเตอร์เท่านั้นไม่ได้ล้วงไม่ได้จับแต่ประการใดแต่มันสวนทางกับคลิปที่ปรากฏล่าสุดนะครับกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้ผอ.ท่านนี้มาปฏิบัติราชการที่ส่วนกลางก่อนนะครับเพื่อตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน7วันท่ามกลางเสียงเรียกร้องของคนไทยทั้งประเทศว่างานนี้ต้องไล่ออกและดำเนินคดีอาญาด้วยต้องมาดูแล้วครับว่าท้ายสุดจะลงเอยอย่างไรนี่คือข่าวด่วนต้องฟังกับยุคนครับ